วันนี้เป็นวันแรกของการเริ่มต้นถือศีลอดหรือเดือนรอมฎอนของชาวไทยมุสลิมค่ะก็พบว่าตลาดสดหลายแห่งที่จังหวัดยะลานั้นมีชาวไทยมุสลิมออกมาซื้ออาหารสดและอาหารแห้งกักตุนไว้กันอย่างคึกคักค่ะไก่สดเนื้อสดอาหารทะเลและผลไม้ในตลาดช่วงเช้าที่จังหวัดยะลาถูกชาวไทยมุสลิมเลือกซื้อไปกักตุนเพื่อเตรียมปรุงอาหารในช่วงเย็นเพื่อละศีลอดซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกของการเริ่มต้นถือศีลอดของชาวไทยมุสลิมที่งดรับประทานอาหารและก็น้ำดื่มทุกชนิดตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกดินทำให้บรรยากาศที่ตลาดคึกคักส่วนที่ตลาดชายแดนวังประจานอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลก็มีชาวไทยมุสลิมและชาวมาเลเซียเดินทางมาซื้อสินค้าที่จำเป็นเช่นอินทผลัมน้ำมันน้ำตาลผลไม้อบแห้งเพื่อใช้สำหรับถือศีลอดขณะที่จังหวัดสงขลาตำรวจตั้งด่านตรวจเส้นทางเข้าออกตัวเมืองตรวจค้นรถต้องสงสัยและรถเป้าหมายเพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมและผู้ไม่หวังดีสร้างสถานการณ์ก่อความไม่สงบในช่วงเดือนรอมฎอนด้วยค่ะ